ครับเรามาติดตามความคืบหน้าคดีแตงโมกันนะครับเข้ามาแล้วก็แชร์ด้วยนะครับนะครับแชร์กันด้วยนะครับพี่น้องครับแล้วก็ทาง YouTube ก็ลงชื่อด้วยนะเช็คชื่อลงชื่อด้วยนะครับแชร์ด้วยนะครับ YouTube Facebook TikTok นะครับเราทั้งหมด3แพลตฟอร์มนะชอบทางไหนก็ดูได้ทางนั้นเลยนะครับนะเต็มที่เลยนะครับระบบการถ่ายทอดก็ผ่านโปรแกรม StreamYard นะครับก็เจอเรื่องเสียวปากมานะครับนะครับเรื่องผ่านโปรแกรม StreamYard นะฮะนะครับนะครับก็รอเพื่อนเข้ามาสักครู่นะครับนะครับก็เริ่มกันเข้ามาแล้วนะครับตอนนี้ก็ 5,000 คนแล้วนะครับนะทาง TikTok ตอนนี้ก็นะ 3,000 กว่าคนทาง Facebook YouTube ก็ 3,000 กว่าก็เกือบ 10,000 คนแล้วนะครับแป๊บเดียวครับนะครับก็เรียนเชิญครับพี่น้องครับเข้ามานะนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาคุยความคืบหน้าคดีแตงโมนะครับความคืบหน้าคดีแตงโมนะฮะนะครับนะเดี๋ยวเราก็มาดูนะครับมีความคืบหน้าครับนะครับรับรองครับพี่น้องประชาชนสบายใจได้นะครับนะติดตามเพจทนายคลายทุกข์นี่คุณจะได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเพียงพอนะครับเข้ามาแล้วก็แชร์นะครับนะรับรองว่าได้ความรู้ ได้ข้อคิดนะครับลูกล่อลูกชนต่างๆของเราพร้อมนะครับไม่ต้องห่วงฮะนะครับแล้วก็รายการเราไม่เย่นเยอะครับฟันธงครับนะฮะนะครับไม่สนใจกระแสนะครับไม่สนใจกระสือนะครับนะครับว่ากันเลยนะครับก็เรียนเชิญเข้ามานะครับเดี๋ยวเราเอาลุยเลยนะเดี๋ยวรอเสียบแบตเตอรี่ก่อนเพราะทำงานอยู่คนเดียวครับนะทำงานอยู่คนเดียวนะครับนะฮะเดี๋ยวนะครับสักครู่ครับเดี๋ยวจัดเลยครับจัดเต็มนะจัดเต็มครับไม่ต้องห่วงนะครับจัดเต็มนะครับนะก็อ่านคอมเมนต์บ้างนะครับรอฟังอย่างใจจดใจจ่อนะครับเอาว่าเลยครับเริ่มต้นนะครับจุกรูจุกรูนะครับเราต้องทักทายนะจุกรูยี่หิวครับตามตำราครับทนายคลายทุกข์ต้องแบบนี้แหละครับนะฟังแล้วมันต้องมันต้องเพลินไม่ใช่ฟังแล้วเครียดจะฟังทำหอกทำดาบอะไรกันนะครับรายการบันเทิงนะครับนะพูดไปต้องขำไปนะครับนะจะไปเครียดอะไรนะครับนะเอาว่ากันเลยวันนี้ความคืบหน้าคดีแตงโมนะครับมีความคืบหน้านะครับนะก่อนอื่นต้องขออนุญาตขอบคุณแหล่งข่าวนะครับนะสำนักข่าวต่างๆกองบรรณาธิการข่าวยกรรมสำนักข่าวต่างๆนะครับนะส่วนที่ไม่เปิดเผยชื่อและส่วนที่เปิดเผยชื่อได้ก็อาจจะมีเพจวิกเรียนเพจดาว8แชกนะครับแล้วก็นะเพื่อนๆข้าราชการนะครับแล้วก็เพื่อนๆผู้สื่อข่าวน้องๆทั้งหลายที่ให้ข่าวกันมาอย่างต่อเนื่องนะบางคนสำนักข่าวตัวเองก็ไม่กล้าเล่นนะครับก็ต้องปล่อยให้ทนายเดชาเนี่ยมาลองของดูก่อนนะพูดไปแล้วจะโดนฟ้องหรือไม่นะครับบางคนก็บอกผมมีข่าววงในนะครับพี่ผมมีข่าววงในอาจารย์แต่เป็นไงผมไม่กล้าพูดครับผมกลัวถูกฟ้องนะพวกเองนี่มันดีกันเหลือเกินนะมีข่าววงในตำรวจมาไม่กล้าพูดนะปล่อยให้ทนายเดชาเปิดเรื่องก่อนแล้วเขาเชิญไปออกรายการที่หลังแหมดีเหลือเกินแต่ละคนน่ารักกันนะครับก็เอาละครับคดีแตงโมตกน้ำนะคดีแตงโมตกน้ำนะหรือโดนถีบตกน้ำนะนั่งฉี่ตกน้ำยืนฉี่ตกน้ำนะเรือกระชากตกน้ำแหมนะเขาวางรูปคดีกันไหมนะครับเป็นไงฮะพี่น้องเชื่อแบบไหนล่ะยืนฉี่แล้วก็ตกน้ำไปหรือว่ายืนอยู่แล้วก็มีคนผลักตกน้ำเอาแบบไหนชอบแบบไหนทำให้มันกลมกล่อมนะรายงานเชิงลึกนะไม่ยืนยันแหล่งข่าวบอกว่านะตำรวจกำลังทำให้มันกลมกล่อมนะตำรวจนะกำลังจะทำให้มันกลมกล่อมคดีนี้ครับคำว่ากลมกล่อมนะครับในฐานะผมเป็นคนขี้เหล้าเมายาก็หมายถึงว่าถ้าเราใส่วิสกี้เราก็ต้องใส่โซดาเราต้องใส่น้ำนะให้มันกลมกล่อมพอมันกลมกล่อมเวลาเราหยิบเหล้าขึ้นมานะครับหรือค็อกเทลขึ้นมาแล้วมันก็พอดื่มเข้าไปแล้วเป็นไงแหมมันกลมกล่อม
นะครับแหล่งข่าวในทางลึกของผมนะครับบอกว่าตอนนี้ตำรวจกำลังทำให้มันกลมกล่อมนะครับหมายถึงพยานหลักฐานต่างๆเนี่ยนะนะเวลาแถลงข่าวแล้วเนี่ยเป็นไงสังคมฟังแล้วโอ้ยเก่งมากตำรวจเก่งมากท่านผู้บัญชาการเก่งมากท่านผู้กำกับเก่งมากท่านผู้การคดีนี้นะครับนอกจากจะค้นหาความจริงแล้วเนี่ยสิ่งสำคัญที่ตำรวจชุดนี้นะครับแหล่งข่าวเชิงลึกเขาบอกว่าเฮ้ยคุณต้องตอบกระแสสังคมไม่ได้นะรายงานข่าวในเชิงลึกบอกว่าอะไรนะถ้าสรุปเร็ววันนี้ว่าจริงๆวันนี้ก็สรุปได้แล้วนะครับวันนี้ก็สรุปได้แล้วในบ่ายๆเย็นๆเนี่ยสรุปได้แล้วแต่ สรุปเร็วก็โดนด่าสรุปช้าก็โดนด่านะครับแหล่งข่าวผมเล่าให้ฟังนะนะเรื่องจริงเรื่องเท็จเนี่ยผมไม่ยืนยันนะไม่ต้องมาฟ้องผมเขาบอกว่าตอนนี้ตำรวจจะสรุปวันนี้เลยก็ได้มันจบแล้วนะครับสรุปเลยนะครับแต่ก็โดนด่าเพราะอะไรเพราะยังมีคำถามที่พี่น้องประชาชนสงสัยอีกเยอะจริงไหมครับพี่น้องครับนะถ้าใครเห็นด้วยกับผมก็นะช่วยเมตตาแชร์กันหน่อยครับนะกดไลค์กดแชร์กันทั้ง Facebook YouTube TikTok นะครับเท่าที่ท่านทำได้นะสิ่งที่ผมจะขอจากท่านนะครับไม่ใช่เงินบริจาคนะครับนะไม่ใช่ขายครีมนะครับรายการผมเนี่ยขออย่างเดียวช่วยกระจายข่าวกันให้เยอะเพราะสิ่งที่ผมพูดเนี่ยผมบอกเลยนะครับเป็นเรื่องจริงนะครับแหล่งข่าวผมมีหลายคนนะเป็นนักข่าวสายยากรรมหมดนะบางคนก็เป็นข้าราชการไม่บอกหน่วยไหนหรอกเดี๋ยวก็จะหาว่าอะไรเอาความลับมาเปิดเผยก็คือว่าวันนี้จริงๆตำรวจจะสรุปสำนวนจบมันก็ทำได้มันพอจะรู้แล้วคดีนี้จะไปทางไหนยังไงอะไรต่างๆนี่มันจบแล้วนะครับแต่นะแต่ถ้าจบวันนี้มันก็มีคำถามเยอะนะครับมีคำถามเยอะนะหนึ่งอ้าวเฮ้ยคุณไปงมหรือยังนะงมขวดวายแก้ววายต่างๆถุงเถิงต่างๆอุปกรณ์อาวุธต่างๆที่นักสืบโซเชียลเขาบอกคุณน่ะคุณไปงมหรือยังก็ต้องไปงมมาคือตำรวจทุกวันนี้นะครับตำรวจประเทศไทยเนี่ยทำงานเนี่ยนะทำงานนี่ก็ต้องรอให้โซเชียลเขาเริ่มก่อนและตำรวจก็ทำตามโซเชียลว่ายังไงตำรวจก็นำสืบตามคือตามหลังอ่ะพูดง่ายอันนี้ต้องยอมรับความจริงนะเพราะว่าอะไรเพราะนักสืบโซเชียลนี่ขุดทุกวันขุดทุกวันขุดทุกวันพอมันมีอะไรขึ้นมาปุ๊บตำรวจก็ต้องไปทำงานจะไปอยู่ดีๆสรุปวันนี้เรียบร้อยแล้วครับคดีนี้เป็นไงครับอุบัติเหตุครับชุกรู้เป็นไงครับพอคดีอุบัติเหตุปุ๊บทั้งที่มันดูแล้วมันเป็นอุบัติเหตุนะครับแต่ว่าอะไรมันต้องมีคนผิดไหมนะสมมุติว่าผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งแถลงข่าวเลยครับวันจันทร์บอกว่ากราบเรียนพี่น้องสื่อมวลชนที่เคารพนะกองบัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งในฐานะผู้รับผิดชอบคดีน้องแตงโมนะขอแถลงข่าวว่าคดีนี้เป็นเรื่องอุบัติเหตุครับสรุปแล้วเป็นไงตายฟรีครับเป็นไงพอแถลงข่าวแบบนี้ถึงแม้จะเป็นเรื่องจริงนะครับคุณลองคิดดูสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะโดนด่าไหมโดนด่านะครับคือผมนี่สงสารและเห็นใจการทำงานตำรวจนะครับว่านะแถลงข่าวออกมาเนี่ยนะใจจริงเนี่ยอยากจะแถลงเลยนะครับว่ามันเป็นอุบัติเหตุนะครับผมคิดเอาเองนะครับแหล่งข่าวลึกๆนะก็คิดอย่างเงี้ยว่าอยากจะแถลงข่าววันนี้ไปเลยมันเป็นอุบัติเหตุนะครับนะเพราะอะไรครับมีคนขับเรืออยู่2คนพี่น้องก็ไปดูตัวละครมี2คนครับนี่เรื่องจริงนะครับนะคนหนึ่งเป็นเจ้าของเรือนั่งมาด้วยแล้วเป็นคนขับนะครับนะสักพักเปลี่ยนคนขับอีกคนหนึ่งมาขับแทนนะไอ้คนที่2เนี่ยมาขับนะไอ้2คนนี่เมาทั้งคู่นะครับไอ้เมาที่ว่าเนี่ยเมาเหล้านะครับเมาวายนะรับประทานรับประแดกเข้าไปเยอะนะครับก็เมาแล้วก็ไปขับนะไอ้2คนนี่ก็ผัดกันขับนะครับนะครับแล้วก็มีคนนึงที่ขับแล้วขับไปขับมาปรากฏว่าแตงโมตกไปจากเรือนะเพราะฉะนั้นไอ้2คนนี้นะครับก็ต้องไปตกลงกันนะครับว่าเฮ้ยมึงกับกูใครจะเป็นผู้ต้องหานะครับเท่าที่ผมทราบมาใน2คนเนี่ยน่าจะได้ตกลงกันเรียบร้อยแล้วว่าเออนะพอหลังจากน้องก็ตกแม่น้ำไปเรียบร้อยแล้วก็เราก็มาตกลงกันนะว่าเออมึงกับกูก็เป็นเพื่อนกันนะสรุปยังไงดีนะใครจะเป็นคนขับคนแรก
ครจะเป็นคนขับคนที่สองนะแหล่งข่าวลึกๆก็ตกลงกันได้ว่าเอามึงเสียสละแล้วกันนะครับมึงเป็นคนขับคนที่สองคือขับขณะที่น้องแตงโมตกนะครับผมเคยบอกแล้วนะครับว่าคดีนี้ตำรวจตั้งข้อหาประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องมีผู้ต้องหาแค่คนเดียวเคยบอกแล้วเพราะหลักกฎหมายเนี่ยประมาทเนี่ยมันจะเป็นลักษณะประมาทร่วมไม่มีมันมีแต่ว่าเจตนาร่วมก็หมายความว่าถ้าประมาทเนี่ยเรือมันลำเดียวพวงมาลัยเดียวนะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีคนหนึ่งใครที่ขับที่ถือพวงมาลัยน่ะไอ้คนนั้นน่ะนะก็ต้องเป็นผู้ต้องหาหรือเป็นแพ้นะหรือบางครั้งไม่ได้เป็นคนจับพวงมาลัยแต่ลูกพี่บอกว่าเอาอย่างนี้ละกันเดี๋ยวกูดูแลลูกเมียมึงเองเอามึงก็ถือพวงมาลัยไปซะเป็นคนขับนะเพราะฉะนั้นคดีนี้นะครับเป็นไงเวลาผมพูดได้เห็นภาพไหมเหมือนเราขับรถยนต์เนี่ยพวงมาลัยมันมีอันเดียวนะเราเป็นคนขับเพื่อนเราก็นั่งอยู่ข้างแต่ถ้าเราไม่อยากติดคุกเราก็ให้เพื่อนคนข้างๆเนี่ยนะไปบอกตำรวจว่าเราเป็นคนขับส่วนเราเป็นคนนั่งเราเป็นเจ้าของรถแต่เรานั่งมาด้วยนะครับเนี่ยอันนี้ผมยกตัวอย่างนะแต่ผมไม่ได้บอกว่าใครจะไปทำอะไรแบบนี้นะครับเข้ามาแล้วก็ช่วยกันแชร์ด้วยนะตอนนี้ก็40,000 กว่าคนแล้วครับ